โอเคครับอันนี้ต้นกะเพราหลังจากที่เราลงปลูกไปแล้วนะครับพอดีตัดไปแล้วแล้วลืมถ่ายเนาะนึกได้ก็เลยต้องกลับมาถ่ายแล้วก็อัปเดตให้ดูอีกทีนึงตอนแรกต้นเขาจะยาวประมาณนี้ครับยอดเขาจะขึ้นมาอีกประมาณเกือบฟุตเลยการตัดเราก็จะดูว่าเราอยากให้ต้นเขาสูงประมาณไหนเนาะผมอะอยากให้ต้นเขาเตี้ยๆหน่อยเป็นพุ่มหน่อยผมก็เลยตัดต่ำหน่อยเวลายอดใหม่ที่เขาแตกครับเขาจะแตกตามตาตรงนี้เนาะนี่ตรงแง่งตรงเขาเรียกว่าอะไรผมเรียกไม่ถูกตรงซอกระหว่างนะครับระหว่างกิ่งตรงเนี้ยตาใหม่เขาจะแตกตรงนี้อันนี้ก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับผมจะตัดให้มันเตี้ยๆหน่อยแล้วก็เวลาแตกเขาจะเนี่ยยกตัวอย่างแบบนี้ครับอันนี้คือยอดใหม่เขาจะแตกแบบนี้เห็นไหมเขาจะแตกขึ้นมาตรงนี้เลยแล้วกิ่งตรงนี้เขาก็จะสลัดทิ้งไปเนี่ยมันจะแตกตามจุดตรงนี้เลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ประมาณนี้ช่วงแรกๆเราก็แค่เป็นการแต่งทรงไปก่อนครับตัวต้นนี้เป็นต้นไม้เมล็ดนะครับไม่ใช่เป็นกิ่งชำเนาะต้นเขาจะแข็งแรงกว่าครับเวลาเราจะมาทำแบบต้นที่เราจะเก็บให้เราสามารถเก็บใบได้เก็บใบกินได้เป็นแบบปี2ปี3ปีเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าใช้เป็นไม้เมล็ดต้นเมล็ดดีกว่าเขาจะมีความแข็งแรงกว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปรอให้เขาแตกใหม่มาเป็นพุ่มอีกทีนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาถ่ายตอนก่อนตัดให้ดูดีกว่าว่าเวลาผมแต่งผมจะแต่งประมาณไหนผมอยากให้เขาออกมาเป็นทรงประมาณไหนจะได้เห็นภาพที่ชัดกว่านี้ครับอันนี้ผมพลาดขอโทษทีแล้วก็คลิปสุดท้ายก็จะเป็นคลิปเวลาเขาออกดอกตอนนั้นอ่ะซึ่งเป็นจุดที่สำคัญมากซึ่งเราจะต้องมาแต่งตัดยอดทิ้งแล้วก็ตัดพวกช่อดอกทิ้งไม่นั้นจะทำให้อายุเขาสั้นครับพวกนี้เป็นไม้ที่ผมบอกว่าเขาเป็นไม้ลมลุกเนาะเวลาเขาจะขยายพันธุ์คือเขาจะออกเป็นช่อดอกเมื่อไหร่ที่ช่อดอกเขามีเมล็ดแก่แล้วเขาได้ร่วงอะไรเงี้ยร่วงโดยธรรมชาติอ่ะก็จะทำให้ต้นเขารู้ว่าอ่ะเขาได้ขยายพันธุ์แล้วต้นแม่เขาก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่แล้วเราก็เหมือนเป็นการหลอกเขาครับว่าเขายังขยายพันธุ์ไม่ได้ก็คือตัดช่อทิ้งตลอดตัดยอดทิ้งตลอดเขาก็จะต้องใช้เขาก็ต้องมีชีวิตอยู่เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปอันนี้คือหลักการเนาะคร่าวๆเดี๋ยวยังไงผมมาอธิบายอีกทีหนึ่งตอนทำแต่งทรงรอบหน้าโอเคครับ